โอเคพร้อมยังไปแล้วเดี๋ยวค่อยเล่นเกมช่วงหลังก็ได้ลูกตุ๊ด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 เกมให้เรียนเสร็จก่อนเลยลูกเดี๋ยวได้เล่นเอาตัวนี้ลูกตัวนี้สัตว์โลกใต้ทะเลคุณครูจะให้ลูกสังเกตภาพนี้5นาทีสังเกตดีๆนะคะ5นาทีนานไปนานไปเอา2นาทีก็พอสังเกตดีๆนะคะแล้วเด็กๆจะต้องตอบครูให้ได้ว่ามันมีอะไรบ้างสังเกตนะมันมีอะไรบ้าง TikTok 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 แล้วเวลาคุณครูถามเพื่อนห้ามซ้ำเพื่อนนะโอเคไหมห้ามซ้ำเพื่อนนะTikTok TikTok 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 จะหมดเวลาแล้วจะหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วนะหมดแล้วนะคะโอเคหมดแล้วอ่ะคนแรกใครจะตอบดีน้องโอเทียนยกมือก่อนเพื่อนโอเทียนตอบก่อนเลยลูกมีอะไรบ้างลูกมีแมงกะพรุนค่ะโอเคมีแมงกะพรุนอ้าวต่อไปห้ามซ้ำเพื่อนแล้วนะโอเทียนตอบแมงกะพรุนแล้วอาเชเตอร์ตอบเลยครับเต่าครับมีเต่าเต่านี้เป็นเต่าทะเลหรือเต่าบกเต่าทะเลครับเต่าทะเลครับเก่งมากร้อยแก้วครับเห็นอะไรคะปลาดาวค่ะปลาดาวมีแมงกะพรุนมีปลาดาวมีเต่าทะเลน้องฟินเห็นอะไรลูกฟินเห็นอะไรครับครูครับอยากตอบครับน้องฟินตอบก่อนเร็วน้องฟินน้องฟินเปิดไมค์แล้วตอบเร็วผมเปิดไมค์แล้วครับตอบปลาดิโมครับปลาดิโมโอเคเจเล่เห็นอะไรบ้างลูกอากาศได้ไหมคะใครคะใครยกมือลูกใครนะเจเล่ค่ะเจเล่ค่ะตอบเลยลูกมีปะการังค่ะมีปะการังค่ะโอเคใครได้อีกน้องเพลได้ไหมน้องโดมมาน้ำค่ะน้องโดมได้ไหมลูกโอกาสได้ไหมมีอะไรครับโอกาสยังไม่เปิดไหมกูเปิดได้แล้วโอกาสเปิดตอบเลยลูกปะปะกะปะกุ้งครับกุ้งครับไจโรเห็นอะไรอีกลูกอะไรนะเห็นปลาปักเป้าครับปลาปักเป้าใครเห็นอะไรอีกอ่ะตอบเร็วเปิดไมค์แล้วตอบเลยลูกเปิดไมค์แล้วตอบเลยค่ะอีกไหมอีกไหมมีปลาอะไรอีกมีปลาดาวมีม้าน้ำน้องเจดีเห็นอะไรลูกเจดีโอเคซีเคซีเคเห็นอะไรบ้างลูกซีเคเห็นอะไรบ้างลูกมีปะการังด้วยมีปะการังด้วยมีปะการังด้วยอ่ะตอนนี้สัตว์โลกใต้ทะเลตอนนี้ที่เรามองเห็นนะลูกนะมีหนึ่งปลาปักกระเป้าเนี่ยปลาปักกระเป้าสองม้าน้ำสามปลาดาวสี่เต่าทะเลอันนี้อะไรแมงกะพรุนแล้วก็ปลาเยอะแยะเลยปลามากมายหลายชนิดเลยถูกไหมอันนี้คืออะไรเนี่ยกุ้งเหรอกุ้งครับปูเทียนปูเหรอใช่ครับกุ้งปูแล้วก็มีปะการังถูกไหมคะมีดอกไม้ทะเลเยอะแยะมากมายเลยทีนี้คุณครูจะถามลูกต่อละเราทบทวนกันก่อนนะที่แล้วเราเรียนแล้วบริเวณที่เด็กๆไปศึกษาตะเกียบที่ครูให้ไปศึกษาเนี่ยที่ภาพตะเกียบคือที่ไหนน้ำครับที่ไหนนะในน้ำครับในน้ำน้ำจืดหรือน้ำเค็มน้ำเค็มเพราะน้ำเค็มเพราะตอนนี้เราไปอยู่ในใต้ทะเลถูกไหมตะกี้โลกใต้ทะเลเนี้ยน้ำเค็มนะคะใต้ทะเลเนี้ยจะเป็นน้ำเค็มแล้วถ้าครูถามว่า
คุณครูจะเอาพวกสัตว์พวกนั้นนะมาอยู่ในน้ำจืดเหมือนในบ่อปลาหน้าบ้านเราเนี่ยได้ไหมได้ในบ่อปลาได้ไหมเอาปลามาไว้ในบ่อปลาได้ได้ไหมได้ไหมได้ครับจับม้าน้ำมาใส่ในอ่างปลาหน้าบ้านเราเนี่ยได้ไหมได้ได้ได้เหรอมันอยู่ได้ไหมอ่ะไม่ได้อ่าไม่ได้ทำไมไม่ได้อ่ะเพราะอะไรถึงไม่ได้ลูกว่ามันต้องอยู่ชายทะเลเนาะเพราะมันต้องอยู่ชายทะเลสภาพน้ำมันจะไม่เหมือนกันเนาะลูกนะอ่ะต่อไปที่เราดูแล้วพืชและสัตว์ที่พบมีกี่ชนิดตะกี้เยอะแยะมากมายตามที่ลูกบอกเลยนะคะปะการังเป็นพืชหรือเป็นสัตว์ลูกเป็นพืชครับแน่ใจปะการังเป็นพืชไม่ใช่ลูกปะการังเป็นสัตว์ลูกค่ะปะการังเป็นสัตว์นะลูกนะไม่ใช่พืชนะปะการังเป็นสัตว์นะคะเป็ดมั้ยสัตว์พวกไม่มีกระดูกสันหลังนะคะเดี๋ยวเราพอเราโตขึ้นไปเราจะได้รู้ว่าสัตว์มีกระดูกสันหลังไม่มีกระดูกสันหลังเป็นยังไงอีกนะลูกนะอ่ะสัตว์ในบริเวณที่ศึกษาเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่ตะกี้มันกำลังทำอะไรอยู่ว่ายน้ำครับว่ายน้ำเต่าทะเลว่ายน้ำปลาก็ว่ายน้ำอยู่ถูกไหมถูกแล้วถ้าเราไปอยู่ในทะเลได้ไหมไม่ได้ครับเราก็ว่ายน้ำทำไมอ่ะเหมือนเราว่ายน้ำด้วยนี่ตาจิ๋วเราต้องการออกซิเจนครับต้องการออกซิเจนในน้ำก็มีออกซิเจนมีต้นโอ้จะต้นจมใช่ไหมไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรกินทำไมไม่มีอะไรกินลูกฟังครูอะไรใช่ลูกฟังครูนะคะเราก็อาศัยโดยใช้ก๊าซออกซิเจนเหมือนกันลูกสัตว์พวกนั้นก็ใช้ก๊าซออกซิเจนแต่มันเป็นก๊าซออกซิเจนคนละชนิดกันคือก๊าซออกซิเจนที่ละลายในน้ำกับก๊าซออกซิเจนที่อยู่ในอากาศมันจะไม่เหมือนกันลูกเราอยู่ในน้ำได้แต่เราจะอยู่ได้ไม่ตลอดชีวิตเหมือนพวกสัตว์น้ำนะคะเราลงไปได้แป๊บๆเห็นไหมเวลาเราไปดำน้ำดูปะการังเราต้องใส่อะไรเราต้องใส่อะไรนะออกซิเจนไหมเออใช่เห็นไหมเราต้องครอบออกซิเจนเราต้องครอบออกซิเจนเราต้องใส่สน็อกเกอร์พวกนี้เราต้องว่ายน้ำไม่ได้ถูกไหมลูกไม่นั้นเราก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นสภาพแต่ละสภาพเนี่ยมันต้องเหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสิ่งนั้นๆ นะลูกนะถึงจะไปอยู่ได้นะต่อไปดูรูปต่อไปติ้งเนี่ยมีอะไรนะน้องเพเห็นอะไรบ้างในภาพเห็นอะไรบ้างเชสเตอร์เห็นอะไรบ้างเห็นใบบัวครับน้องเชสเตอร์เห็นใบบัวน้องเพเห็นปลาเห็นอะไรอีกร้อยแก้วเห็นอะไรลูกดอกบัวเห็นน้ำครับโอเคเห็นน้ำเห็นปลาเห็นดอกบัวจ๋าหนูเห็นมีเงาปลาด้วยมีเงาปลาด้วยถูกต้องเลยมีเงาปลาด้วยเพราะแสงแดดมันส่องมาเราก็เห็นเงาปลาครูไปถ่ายมาจากที่ไหนนะครูไปถ่ายหน้าโรงเรียนเราหรือเปล่าหน้าโรงเรียนเรามีไหมมีไหมลูกทำไมลอยยังไงหน้าโรงเรียนเรามีไหมคนแล้วทำไมมันลอยทำไมมันลอยได้อ่ะทำไมมันลอยได้เหรอลูกมันลอยได้สิคะภายในของมันเนี่ยจะมีถุงลมลูกที่ท้องของมันจะมีถุงลมทำให้มันสามารถลอยน้ำได้ลูกเราก็มีถุงลมแต่มันเป็นถุงลมคนละชนิดกันแต่ลูกนะสภาพแวดล้อมมันไม่เหมือนกันต่อไปลูกจากเนี้ยเราเรียกว่าสระน้ำดีๆนะถ้าเด็กๆตั้งใจเดี๋ยวคุณครูจะให้เล่นเกมด้วยแหละมีสระน้ำสระน้ำนี้มีน้ำเป็นที่อยู่อาศัยน้ำเป็นที่อยู่จ๋าหนูชอบปลาสีสีอะไรลูกตัวสีส้มคุณครูถามว่ามีน้ำเป็นที่อยู่อาศัยของอะไรอ้าวตอบให้หน่อยน้ำเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยของอะไรหนึ่งของปลาค่ะ
ของอะไรอีกปลาค่ะปลาอย่างเดียวหรอปลาครับไม่ครับดอกบัวครับอะไรอีกจระเข้จระเข้มีไหมในนี้จระเข้น่าจะมีไหมจระเข้ไม่มีเนาะในนี้มีอะไรมั่งมีอะไร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 มีปะการังปะการังจะไม่อยู่ในนี้ลูกมีสาหร่ายลูกเขาเรียกสาหร่ายอ่ะมีหอยมีปลามีกุ้งมีสาหร่ายมีต้นบัวแต่สิ่งที่เราไม่เห็นตอนนี้คืออะไรเห็นไหมหอยไม่เห็นไม่เห็นมันอาจจะแอบซ่อนอยู่ในพวกสาหร่ายก็ได้ลูกอ่ะหอยปลากุ้งสาหร่ายเนี่ยบัวเนี่ยอาศัยอยู่ในน้ำถูกไหมคะอาศัยอยู่ในน้ำนะลูกนะทีนี้ต้นไม้ด้วยต้นไม้ด้วยต้นไม้เหล่านี้เป็นที่หลบภัยรู้จักคำว่าหลบภัยไหมลูกหลบภัยที่หลบของปลาที่หลบของปลาเวลาปลาใหญ่มาแม้ปลาตัวเล็กๆมันก็จะวิ่งไปแอบอยู่ในต้นสาหร่ายเพราะฉะนั้นสภาพแวดล้อมเนี่ยอาจจะเหมาะสมกับ1ให้มันเป็นที่หลบภัยได้หรือเป็นแหล่งอาหารของมันก็ได้เหมือนเราเนี่ยเราหลบภัยที่ไหนอ่ะครูถามหน่อยเราเนี่ยหลบภัยที่ไหนเรามีที่ไหนไว้หลบภัยบ้านค่ะบ้านเก่งมากลูกเรามีบ้านไว้หลบภัยใช่ไหมหลบภัยก็คือป้องกันอันตรายมีคนก็เอากางเต็นท์แล้วก็กางเต็นท์นอนในเต็นท์ได้เหมือนกันลูกอ่ะแล้วแหล่งอาหารของเราอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ในน้ำนั้นได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แหล่งอาหารเราอยู่ไหนอยู่บนบกอยู่บนบกอยู่ในห้องครัวเหรออยู่ในอยู่ในห้องครัวอยู่ในตู้เย็นอยู่ในตู้กับข้าวเก่งมากนั่นคืออาหารของเราถูกไหมลูกเราก็มีที่หลบภัยเราก็มีแหล่งอาหารเหมือนกันลูกสัตว์ก็เหมือนกันมันก็จะมีที่หลบภัยมีแหล่งอาหารนะคะต่อไปอันนี้คือสระน้ำแล้วสิ่งมีชีวิตมันอยู่ในสระน้ำอย่างเดียวหรือเปล่าอย่างเดียวไหมมันอยู่ที่ไหนได้อีกอยู่ในชายทะเลอยู่ในชายทะเลเหมือนที่เราเห็นใช่ไหมคะที่เราเห็นเวลาเราไปเที่ยวชายทะเลเนี่ยเราเห็นอะไรบ้างอยู่ชายทะเลช่วยบอกครูหน่อยทรายเราเห็นอะไรบ้างเห็นทรายเห็นคนเห็นหาดทรายเห็นอะไรอีกเห็นของเล่นของทรายเห็นของเล่นของที่เล่นกับทรายโอเคเห็นอะไรอีกสิ่งมีชีวิตลูกเอาสิ่งมีชีวิตหอยครับเห็นหอยถูกต้องเคยเห็นแมงกะพรุนไหมเคยครับเพราะว่ามันเคยไปดำเรือแล้วก็น้ำในนั้นด้วยใครที่เคยไปดำน้ำดูปะการังก็จะเห็นสิ่งมีชีวิตมากมายเลยมีปลานีโม่บ้างมีคุณครูคะหนูเห็นถ้ำปลาด้วยใช่แล้วถ้ำปลามีเพื่ออะไรล่ะลูกมีเพื่ออะไรคะถ้ำปลาเนี่ยมีเพื่อว่ายน้ำมันมีไว้อะไรถ้ำปลาเนี่ยมันมีไว้ทำไมไว้หลบภัยเอาไว้หลบภัยให้อยู่ครับปลาจะได้อยู่หลบฝนเหรอปลาหลบฝนเหรออ้าวปลาไว้หลบภัยไม่ใช่ปลาหลบฝนนะเพราะมันอยู่ในน้ำมันไม่ต้องกลัวฝนแล้วเนาะต่อไปติ้งตองติ้งตองตรงนี้สภาพแวดล้อมนี่คือที่ไหนอะที่ไหนต้นขนุนต้นอะไรเนี่ยต้นมะม่วงต้นอะไรต้นอะไรต้นมะม่วงค่ะต้นมะม่วงบนต้นมะม่วงนี่น่าจะมีอะไรมั่งนะมีมดแดงถูกต้องมีมดแดงมดแดงค่ะมีอะไรอีกมีไข่มดค่ะมีไข่มดมีมดแดงมีไข่มดนี่ตัวอะไรเนี่ยดูออกไหมค่ะดูออกไหมตัวอะไรนี่รู้จักไหมลิงเหรอกระรอกครับกระรอกค่ะครูบอกว่าบริเวณต้นมะม่วงสิ่งมีชีวิตลูกบอกว่ามีต้นมะม่วงมีมดมีกระรอกกินไหมบริเวณนี้มีสัตว์ใช่ใช่มีสัตว์
บริเวณต้นมะม่วงจะเป็นที่แหล่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยลูกเป็นแหล่งที่อยู่ที่อยู่ของอะไรอ่ะของตัวเนี้ยคืออะไรอ่ะกระรอกครับถ้าไม่ใช่กระรอกได้ไหมนกอยู่ได้ไหมนกอยู่ได้ไหมนกอยู่ได้ครับนกอยู่ได้ปลาขึ้นไปอยู่ได้ไหมได้ครับปลาขึ้นไปอยู่ได้ไหมปลาไม่ได้ครับไม่ได้มีกระรอกแล้วมีอะไรอีกนะตะกี้มีกระรอกแล้วมีอะไรอีกลูกคุณครูขากระรอกน่ารักจังเลยกระรอกน่ารักเอาเก็บไว้เลี้ยงที่บ้านไหมแล้วมันไม่ยอมมันเดินเล่นบ้านได้ไหมบ้านหนูกระรอกแล้วก็มีมดแดงคุณครูขาบ้านหนูเขาไม่เลี้ยงสัตว์ค่ะหนูเป็นภูมิแพ้อยู่ค่ะอ๋อค่ะกระรอกน่ารักไหมกระรอกเป็นสัตว์นะลูกเป็นสิ่งมีชีวิตอ่ะมดแดงแล้วพวกเนี้ยมันต้องนอกจากมันอาศัยต้นมะม่วงนี้แล้วมันยังอาศัยอะไรอีกที่อยู่บนต้นมะม่วงเนี่ยมันยังอาศัยอะไรอีกมันเอาอะไรมันกินกระรอกกินอะไรมะม่วงกระรอกกินมะม่วงได้กระรอกกินกล้วยไหมไม่กินเหรอกินไม่กินครับลิงกินลิงกินแล้วเรากินมะม่วงไหมกินครับกินกินได้โอเคกินได้อ่ะเพราะฉะนั้นบนต้นมะม่วงเนี่ยบริเวณต้นมะม่วงจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของกระรอกของมดครับและอะไรอีกและอะไรอีกนกครับนกก็ได้และมันก็มีอาหารพวกเนี้ยมันไปอาศัยอยู่แล้วก็มันก็มีอาหารด้วยถูกไหมคะถ้าไม่มีอาหารเนี่ยมันจะอยู่ไหมไม่อยู่ไม่อยู่อาจจะอยู่ก็ได้มันนอนแป๊บๆแล้วก็ไปเนาะโอเคอ่ะเราเรียนรู้ไม่อยู่ครับครับเราเรียนรู้มา1อะไรตะกี้โลกใต้ทะเลแล้วในทะเลอะไรบ้าง2ในสระน้ำ3บริเวณต้นมะม่วงแล้วนะอ่ะลูกดูนะคะคุณครูบอกว่าบริเวณที่แตกต่างกันอาจจะพบสัตว์ที่แตกต่างกันเพราะสภาพแวดล้อมของแต่ละบริเวณเนี่ยจะเหมาะสมครูขออนุญาตปิดไมค์ลูกก่อนอ่ะฟังครูนะคะบริเวณที่แตกต่างกันอาจจะพบสัตว์ที่แตกต่างกันเพราะอะไรเพราะสภาพแวดล้อมของแต่ละบริเวณเนี่ยจะเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของพืชและของสัตว์ที่ต่างกันครูถามว่าถ้าเราเอาปลาที่อยู่ในน้ำจืดรู้จักน้ำจืดไหมน้ำจืดรู้จักน้ำจืดไหมลูกรู้จักค่ะรู้จักน้ำจืดคือน้ำที่เราดื่มใช่ไหมใช่ไหมลูกถ้าเราเอาปลาที่อยู่ในน้ำจืดไปอยู่ในทะเลได้ไม่ได้ไม่ได้ทำไมครับทำไมไม่ได้อ่ะลูกได้ครับได้ได้แต่มันได้แต่มันมีชีวิตอยู่นานไหมไม่ไม่นานเพราะสภาพแวดล้อมมันจะไม่เหมือนกันลูกเพราะฉะนั้นสิ่งไหนก็ตามเหมือนเราเนี่ยเราอยู่ในถ้ำได้ไหมเราอยู่ในถ้ำเหมือนค้างคาวได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้เนาะเราต้องเป็นสัตว์สังคมเราต้องมาพบปะเพื่อนอะไรแบบนี้ถูกไหมต่อไปลูกพืชแต่ละชนิดเจริญเติบโตอยู่ในแหล่งที่ต่างกันพืชบางชนิดเจริญเติบโตบนบกพืชบางชนิดเจริญเติบโตในน้ำคุณครูถามลูกสิอยู่บนบกมีอะไรบ้างมีต้นไม้ต้นไม้ค่ะระบุชื่อเลยลูกระบุชื่อต้นอะไรมีต้นมะเหมี่ยวครับเชสเตอร์บอกว่าต้นมะเหมี่ยวไจโรต้นอะไรครับอยู่บนบกต้นมะนาวครับต้นมะนาวครับเก่งมากต้นมะม่วงค่ะเก่งมากเลยใครตอบต้นมะพร้าวค่ะต้นมะพร้าวค่ะต้นอะไรอีกต้นอะไรอีกต้นอะไรอีกขนุนครับต้นขนุนครับเก่งครับต้นอะไรอีกต้นกล้วยต้นกล้วยเก่งมากดอกไม้ได้ไหมดอกไม้ต้นได้ไหมครับ
ดอกไม้ได้ไหมจำปีเราตามต้นไม้ที่ลูกยกตัวอย่างมาต้นไม้ที่อยู่บนบกลูกเช่นต้นมะม่วงต้นเข็มต้นพริกพวกเนี้ยเราจะเรียกว่าพืชบกจำดีๆนะต้นมะม่วงต้นเข็มต้นพริกหรือต้นอื่นๆที่อยู่บนบกเนี่ยเราจะเรียกว่าพืชบกแต่พืชที่เจริญเติบโตในน้ำเช่นปิดไม่วะสาหร่ายพืชแล้วว่าน้องปิดว่าคุณครูปิดไม่หน่อยนะเช่นสาหร่ายผักตบชวาแหนบัวพวกเนี้ยมันจะเป็นอะไรลูกมันจะเป็นพืชพืชอะไรคะพืชน้ำค่ะเพราะมันอาศัยอยู่ที่ไหนในน้ำถ้าอยู่ในน้ำเราเรียกว่าพืชน้ำถ้าอยู่บนบกเราเรียกว่าพืชบกนอกจากนี้ยังมีพืชบางชนิดอยู่บนต้นไม้อื่นพืชอะไรอยู่บนต้นไม้อื่นบ้างใครรู้บ้างพืชอะไรอยู่บนต้นไม้อื่นติ๊กตอกติ๊กตอกรู้ไหมใครตอบได้ตะวันหนึ่งเก่งมากค่ะตะวันถูกต้องมีอีกตำลึงครับตำลึงถูกต้องมีอีกต้นกาฝากเก่งมากต้นกาฝากปรบมือดังๆเลยต้นกาฝากอยู่บนต้นไม้อื่นลูกต้นอะไรอีกดอกสีดำดอกสีดำกระเจ้าสีดำถูกต้องค่ะกระเจ้าสีดำก็อยู่บนต้นไม้อื่นมีอีกไหมดอกสีม่วงกล้วยไม้ครับกล้วยไม้ครับเก่งมากค่ะต้นเราจะเรียกพวกเนี้ยที่อยู่บนต้นไม้อื่นนะคะก็คือกล้วยไม้พวกกาฝากพวกกระเช้าสีดานะคะพวกเนี้ยจะอาศัยอยู่บนต้นไม้อื่นนะคะส่วนพืชที่เป็นสาหร่ายผักตบชวาแหนบัวพวกนี้นะคะอยู่พืชน้ำต้นมะม่วงต้นเข็มต้นพริกจะเป็นพืชบกมีพืชอะไรบ้างอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำมีไหมไม่ได้เลยไม่ดีละใครรู้บ้างพืชอะไรอยู่ได้บนบกและในน้ำมีไหมไม่มีไม่มีไม่เคยเห็นใช่ไหมโอเคปักบุ้งผักบุ้งบางชนิดลูกผักบุ้งบางชนิดเท่านั้นผักบุ้งบางชนิดแต่มันจะดำรงชีวิตก็คือในน้ำตลอดและบนบกตลอดนะคะมันไม่ใช่อาศัยอยู่ในน้ำสัก5วันมาอยู่บนบกสัก5วันแบบนั้นไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่ได้นะแบบนั้นไม่ได้พืชที่อยู่บนบกเราเรียกพืชบกพืชที่อาศัยอยู่ในน้ำเราเรียกพืชน้ำพืชที่อาศัยอยู่บนต้นไม้อื่นกล้วยไม้กาฝากกระเช้าสีดาเถาวัลย์พวกนี้เก่งมากเด็กๆ เก่งมากตอนนี้เห็นอะไรหรือเปล่าเห็นอะไรหรือเปล่าตอนนี้โกกับกบอะไรนะเห็นกบค่ะเห็นกบเห็นดอกบัวเห็นแมลงปอค่ะเก่งมากเห็นแมลงปอทีนี้ตืดสัตว์เนี่ยลูกนะคะสัตว์ครับกบมากินแมลงปอครับกบมากินแมลงปอสัตว์แต่ละชนิดดำรงชีวิตอยู่ที่แตกต่างกันนะคะแตกต่างกันตอนนี้สิ่งที่ลูกเห็นลูกบอกครูว่ามีดอกบัวมีกบมีแมลงปอถูกไหมคะต่อไปเนาะสัตว์บางชนิดอาศัยอยู่บนดินบางเช่นกระต่ายสุนัขมดแมวอยู่บนดินบางชนิดอยู่บนต้นไม้ไม่ได้เรียนไม่ดีนะอยู่บนต้นไม้นกอยู่บนต้นไม้ลิงอยู่บนต้นไม้กระรอกอยู่บนต้นไม้เหล่านี้เราเรียกว่าสัตว์บกลูกฟังดีในดีนะกูปิดไมค์ลูกก่อนเนาะโอเคนะเราต้องไปปิดที่คู่นะถ้าอาศัยอยู่บนบกนะคะอยู่บนดินกระรอกสุนัขมดแมวบางชนิดอาศัยอยู่บนต้นไม้นกลิงกระรอกเหล่านี้เราเรียกว่าสัตว์บกนะคะเราเรียกว่าสัตว์บกทีนี้ถ้าอาศัยอยู่ในน้ำอาศัยอยู่ในน้ำเช่นปลากุ้งหอยพวกเนี้ยเราจะเรียกพวกมันว่าสัตว์น้ำ
นะคะเราจะเรียกพวกมันว่าสัตว์น้ำและยังมีสัตว์บางชนิดอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำเลยกบเต่าเต่าอยู่ได้บนบกในน้ำกบอยู่ได้ทั้งบนบกในน้ำอะไรอีกที่อยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำอะไรนะปูครับปูเหรอมันอยู่ได้นานนะเหมือนกับว่า2วันอะไรเนี่ยค่อยลงไปในน้ำอีกพวกเนี้ยจระเข้ได้ไหมจระเข้จระเข้ครับจระเข้ก็ได้ใช่ไหมแต่เวลาลูกเรียนสูงขึ้นไปสัตว์พวกเนี้ยเขาจะเรียกเหมือนกันลูกมันก็จะแบ่งอีนะคะแต่มันสามารถอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำนะคะปลาเป็นสัตว์อะไรสัตว์บกหรือสัตว์น้ำปลาน้ำค่ะเราเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ำเอ่ยสัตว์บกค่ะสัตว์บกนึกว่าน้ำเงือกอ่ะน้ำเงือกเป็นสัตว์น้ำน้ำเงือกอยู่ในน้ำเนาะเออเห็นไหมมีเยอะแยะมากมายเลยทีนี้ที่แล้วทำอันนี้แล้วเห็นหรือยังทำหรือยังตรงนี้ทำหรือยังทำแล้วครับแล้วอะไรอยู่ในบ้านเนี้ยแมวค่ะอยู่อะไรอยู่ในบ้านสุนัขสุนัขจริงนกอยู่ตรงไหนนกอยู่บนต้นไม้ครับนกอยู่บนต้นไม้จริงวัวอยู่ที่ไหนวัววัวอยู่ที่เราเรียกว่าอะไรเนี่ยเราเรียกว่าโคกถูกต้องปลาอยู่ไหนปลาอยู่ในนี่ปลาอยู่ในน้ำครับปลาอยู่ในขวดหลูนี้ใช่ไหมใช่โอเคต่อไปตรงนี้ก็ทำมาแล้วลูกทำมาแล้วเหมือนกันใช่ไหมนี่คืออะไรเนี่ยที่กูชี้เนี่ยมันคืออะไรเนี่ยลงดินครับลงดินอะไรอยู่อ่ะลงดินอะไรอยู่ในพงดินเนี่ยลูกกระตุนครับลูกกระตุนตัวตุนโอเคแล้วเนี่ยบ้านเนี้ยใครอยู่เนี่ยบ้านเนี้ยไก่ครับไก่ค่ะไก่เก่งมากต่อไปอันนี้อันนี้หนูค่ะหนูรังเนี้ยรังแมงมุมค่ะแมงมุมแมงมุมครับข่าวอยู่ไหนในถ้ำครับอยู่ในถ้ำแล้วค่ะเก่งจังแสดงว่าทำกันแล้วเด็กๆฟังครูค่ะข่าวเด็กๆฟังครูเดี๋ยวเด็กๆจะต้องทำเนาะหน้าต่อไปฝึกสมองกันดูดีๆดูจากนั้นก่อนเนาะมันจะมีปื๊ดชึเห็นนะเห็นไหมน้องเห็นไหมครูคะที่จริงหนูชอบแมวแต่พ่อหนูไม่ให้เลี้ยงค่ะโอเคกันหนูชอบแมวแต่พ่อหนูไม่ให้เลี้ยงลูกดูนะมีสุนัขมีหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3มีแมวมีหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3ช่วยหาทางให้มันหน่อยสิว่ามันจะไปกินอะไรหมายเลขไหนดีหมายเลข3ค่ะลองซิว่าถูกไหมหมายเลข3ฝั่งไหนเอาแมวเอาแมวน้องต้องบอกว่าแมวหรือสุนัขเอาแมวค่ะเอาแมวเอาหมายเลขไหนโอเชียนเอาหมายเลขไหน3เหรอดูให้ดีนะ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 ชี้ไปทางไหนแมวกินอะไรเอาอันหนึ่งค่ะเอาอันหนึ่งลองลากดูซิใช่ไหมหนึ่งตึ้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 งเอาอันหนึ่งนะแม่เอาอันหนึ่งถูกไหมเย้แมวกินปลาถูกไหมถูกไหมถูกค่ะถูกข้างเนี่ยสุนัขเอาดูเร็วสุนัขเอาเร็วสามครับต้องเอาเลขสามมันก็เลขสามเอาสามเหรอลองเอาสามลองเอาสามติ๊กจริงไหมจริงไหมเอาครูลากไม่ตรงแล้วครูลากไม่ตรงแล้วลากไม่ตรงแล้วลากไม่ตรงแล้วสามจริงไหมสุนัขกินอะไรนะกินแครอทเหรอไม่ใช่จุกแสดงว่าสุนัขมีอะไรเป็นอาหารลูกกระดูกค่ะกระดูกแสดงว่าหมายเลข3ถูกใช่ไหม
ถูกแล้วแมวเนี่ยแมวมีอะไรเป็นอาหารเป็นปลาครับแมวมีปลาเป็นอาหารเด็กๆสามารถบอกครูได้แล้วครูถามว่าแครอทนี่ใครกินอ่ะแครอทเรากินเนี่ยแครอทกระต่ายครับแล้วชีสเนี่ยชีสหนูครับงูหรือนอนเนี่ยฉันไม่ได้ทำงูนอนอะไรกินนอนนกครับนกกินนอนเด็กๆขายเดี๋ยวการบ้านของลูกวันนี้เนาะการบ้านของลูกก็คือตัวเนี้ยหน้านี้เลยหน้านี้เลยหน้าเนี้ยมันไม่เหมือนจะให้เด็กๆวาดให้เด็กๆเอาไประบายสีถ้าสมมุติว่าบ้านใครปริ้นได้เนี่ยเด็กๆระบายสีให้สวยงามแล้วก็เด็กๆแล้วก็เด็กๆก็ลากเส้นเนี้ยลูกลากเส้นลากปุ๊บมาว่าอาหารของมันคืออันไหนนะแล้วถ้าสมมุติว่าใครฟังดีๆเร็วใครที่ไม่สามารถปริ้นออกมาได้จะทำอย่างไรดีอ่ะช่วยบอกครูแล้วหน่อยเร็วเราจะทำยังไงดีวาดรูปสัตว์นั้นแล้วก็อาหารของมันถูกไหมลูกเช่นเดี๋ยวคุณครูสต็อปอันนี้ก่อนเช่นจ๋าหนูไม่ได้ต้องทำงานพ่อหนูไม่ได้ปริ้นด้วยค่ะถ้าของใครไม่มีที่ปริ้นเนี่ยครูแนะนำให้ทำแบบนี้เลยครูวาดน้องแมว1ตัวแน่ใจเลยว่าจะวาดน้องแมวอ่ะจริงนี่ไงแมวครูนี่คอยดูนะว่ามันเป็นแมวแมวใช่ด้วยเหรอเดี๋ยวสิจริงๆยิ้มด้วยแมวครูยิ้มแมวครูใส่หนวดน้องแมวครูใส่หนวดมันคือท้าแมววาดไม่เหมือนกันเลยอ่ะไม่เหมือนหรอเหมือนสิแล้วก็แมวกูเนี่ยดิ้งจึ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 ้งแมวกูกินอะไรน้อแมวกูกินน้องกินอะไรกินปลาครับเห็นไหมเราก็สามารถทำได้นี่อ่ะกูว่าอีกอื่นอีกกูว่าอะไรอื่นอีกว่าอะไรดีนะหมาปักจังวัดไม่เป็นวัดกระต่ายดีกว่าวัดกระต่ายครูวาดกระต่ายหูยาวๆหูปกหนึ่งข้างจิ้งหน่องใส่ตาใส่จมูกให้มันหนวดเอาหนวดยาวจังกระต่ายนี่จะหนวดยาวอ่ะชอบใจจังแล้วครูก็จะลากมันจิ้งจ่อง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 กระต่ายกินอะไรเนาะแครอทแครอทนี่วาดแบบนี้ได้ไหมแครอทผักบุ้งก็ได้ครับผักบุ้งก็ได้นี่แครอทครูวาดแบบนี้ได้ไหมครูวาดสวยไหมครูวาดสวยไหมสวยแบบนี้กรณีไหนน้องก็วาดเพิ่มเติมได้อีกเลยกรณีไหนกรณีที่น้องปริ้นไม่ได้ถูกไหมคะนะคะน้องปริ้นไม่ได้น้องใช้แบบนี้เลยโอเคไหมปริ้นเลยบอกแม่โอเคไหมพ่อช่วงนี้ไปทำงานโอเคใครโอเคกับครูบ้างแล้วครูสั่งการบ้านให้ทำอะไรลูกให้หาแหล่งอาหารของมันใช่ไหมใช่เดี๋ยวครูจะเก็บหน้าจอของครูแล้วก็ส่งไปในไลน์ในห้องนี้เลยนะได้ไหมได้ครับหรือว่าเอาสัตว์อื่นไม่เอาสัตว์ของครูดีกว่าครูจะเอาสัตว์อื่นดีกว่าเพราะตะกี้ลูกรู้แล้วว่ามันเป็นเลข3อ่ะใช่ไหมคุณครูจะส่งสัตว์อื่นไปต้องวาดรูปอีกแล้วเนี่ยก็เด็กๆชอบวาดรูปไหมหรือว่าชอบเขียนวาดทั้งวันอยู่แล้ว วาดทั้งวันอยู่แล้วชอบใช่ไหมทั้งวันอยู่เลยโอเควันนี้เราเรียนก็คือเราเรียนแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์นั้นๆแหล่งที่อยู่อาศัยต้องเหมาะสมกับมันด้วยไหมเหมาะสมค่ะต้องเหมาะสมถ้าไม่เหมาะสมมันอาศัยอยู่ได้ไหมลูกไม่ได้ผีเสื้อไปว่าอยู่ในน้ำได้ไหมไม่ได้มันตายปลาไปตอมดอกไม้ได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตทุกชนิดลูก
จะต้องมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะคะที่เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่อาศัยของมันมันจะต้องเหมาะสมถึงมันจะอาศัยอยู่ได้อย่างมีชีวิตที่ยั่งยืนและก็อาหารด้วยต้องมีอาหารด้วยถ้าไม่มีอาหารอยู่ได้ไหมได้ครับเคยเห็นลิงที่โรงเรียนเราไหมล่ะเคยครับเพราะอะไรเพราะอาหารมันไม่พอใช่ไหมมันก็เลยมาแย่งอาหารนกครูคะจ๋าหนูพูดเรื่องอื่นได้ยังอะอะไรนะลูกหนูพูดเรื่องอื่นได้ยังอะคะเราก็เรียนกันจบแล้วเอาโอเคค่ะ